ในวันอันเป็นมงคลในเดือนพฤศจิกายนปี1986นักขุดเหมืองออสเตรเลีย5คนได้ปีนขึ้นไปบนเขาคนบ้าซึ่งได้รับการขนานนามตามความบ้าระห่ำของใครก็ตามที่กล้าเข้าไปขุดที่นั่นในขณะที่คู่แข่งค้นหาโอปอลที่ระดับความลึกแค่2ถึง5เมตรสมาคมเขาคนบ้าขุดเจาะลึกลงไปในพื้นโลกลึกถึง20เมตรและสำหรับความกล้าของพวกเขาโลกก็ตอบแทนพวกเขาด้วยโอปอลขนาดเท่ากำปั้นที่ใหญ่ทำลายสถิติที่เคยมีมาพวกเขาตั้งชื่อมันว่าโอปอลดาวหางฮันเล่ตามชื่อวัตถุน้ำแข็งและหินที่มีขนาดใหญ่มากกว่าโอปอลซึ่งบินผ่านโลกในขณะนั้นโอปอลดาวหางฮันเล่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่ความพิเศษของมันกลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันมากที่สุดเช่นกันแม้ว่าเพชรทับทิมมรกตและอัญมณีล้ำค่าอื่นๆมักจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างแยกไม่ออกแต่ไม่มีโอปอลสองก้อนที่ดูเหมือนกันเลยเนื่องด้วยคุณลักษณะที่เรียกว่าการเล่นสีการเล่นแสงเป็นประกายระยิบระยับวับวาวนี้เกิดจากการบรรจบกันของเคมีธรณีวิทยาและทัศนศาสตร์ที่นิยามโอปอลจากช่วงเวลาแรกสุดซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินที่นั่นหินโอปอลเริ่มกำเนิดขึ้นด้วยสิ่งที่อุดมสมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจนั่นก็คือน้ำเมื่อไหลผ่านช่องว่างในดินและหินน้ำจะไหลผ่านหินทรายหินปูนและหินบาซอลต์รวบรวมสารประกอบขนาดเล็กที่เรียกว่าซิลิคอนไดออกไซด์น้ำที่อุดมด้วยซิลิก้านี้จะแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างภายในเศษหินภูเขาไฟก้นแม่น้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม้และแม้แต่กระดูกของสิ่งมีชีวิตโบราณน้ำจะเริ่มระเหยทีละน้อยและสารละลายซิลิก้าก็เริ่มก่อตัวเป็นเจลซึ่งภายในซิลิก้าทรงกลมนับล้านจะก่อตัวขึ้นทีละชั้นเป็นเหมือนกลุ่มก้อนเปลือกหอยที่มีศูนย์กลางร่วมกันในที่สุดเจลจะแข็งตัวเป็นวัสดุคล้ายแก้วและทรงกลมจะตกผลึกลงเป็นโครงสร้างขัดแตะโดยส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างนี้จะเกิดขึ้นแบบจับจดส่งผลให้เกิดโอปอลธรรมดาหรือเรียกว่าพอตช์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแบบไม่ธรรมดาในเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่สร้างโอปอลที่งดงามเรียกว่าโอปอลมีค่านั้นจะมีบริเวณที่เม็ดซิลิก้าที่มีขนาดสม่ำเสมอเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแล้วทำไมโครงสร้างเหล่านั้นถึงสร้างการแสดงผลที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้กันคำตอบอยู่ในหลักการของฟิสิกส์ของคลื่นที่เรียกว่าการรบกวนเพื่อการอธิบายอย่างง่ายเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแสงสีเดียวสีเขียวที่มีความยาวคลื่น500นาโนเมตรกระทบกับโอปอลมีค่าแสงสีเขียวจะกระจายไปทั่วอัญมณีและสะท้อนกลับมาด้วยความเข้มที่แตกต่างกันจากมุมส่วนใหญ่ที่กระจายไปจากมุมที่มืดสนิทบางส่วนและมุมอื่นๆที่สว่างพราวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงสีเขียวบางส่วนสะท้อนออกจากชั้นบนสุดบางส่วนสะท้อนออกจากชั้นด้านล่างลงไปและไปเรื่อยๆเมื่อระยะทางเพิ่มเติมที่มันเดินทางจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งและย้อนกลับเป็นผลคูณของความยาวคลื่นเช่น500หรือ 1,000 นาโนเมตรพิเศษสันคลื่นและท้องคลื่นจะบรรจบกันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการรบกวนเชิงสร้างสรรค์และจะขยายคลื่นทำให้เกิดสีที่สว่างขึ้นดังนั้นหากคุณให้ตาของคุณอยู่ในมุมตำแหน่งที่ถูกต้องแสงสีเขียวที่สะท้อนจากหลายชั้นจะรวมกันเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยคุณก็จะเปลี่ยนระยะทางที่แสงใช้ในการเดินทางระหว่างชั้นต่างๆหากเปลี่ยนมากคุณจะไปถึงจุดที่สันคลื่นกับท้องคลื่นชนกันทำให้คลื่นหักล้างกันนั่นคือการรบกวนที่ทำลายล้างสีที่ต่างกันจะมีความยาวคลื่นต่างกันซึ่งแปรเป็นระยะทางที่แตกต่างกันซึ่งสีเหล่านั้นต้องเดินทางเพื่อรบกวนอย่างสร้างสรรค์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสีจึงสอดคล้องกับขนาดเท่าเม็ดลูกปัดโดยประมาณของซิลิก้าช่องว่างระหว่างเม็ดซิลิก้าขนาด210นาโนเมตรเหมาะสมที่จะขยายแสงสีน้ำเงินสำหรับแสงสีแดงที่มีคลื่นแสงยาวกว่าเม็ดซิลิก้าจะต้องมีความห่างอยู่ที่300นาโนเมตรนั่นใช้เวลานานมากในการสร้างและด้วยเหตุนี้โอปอลสีแดงจึงเป็นสีโอปอลที่หายากที่สุดความแตกต่างในการจัดเรียงเจลขัดแตะภายในหินแต่ละก้อนส่งผลให้เกิดรูปแบบสีที่หลากหลายตั้งแต่แสงวาบกว้างไปจนถึงไฟพินไปจนถึงสีสันที่หายากเป็นพิเศษสถานการณ์ที่นำไปสู่การก่อตัวของโอปอลมีค่านั้นหาพบเจอได้น้อยและมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นประมาณ 95% มาจากออสเตรเลียที่ซึ่งทะเลในโบราณสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบ
ที่นั่นคือจุดที่โอปอลดาวหางฮันเล่ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าในอีก100ล้านปีข้างหน้าน้ำที่อุดมด้วยซิลิก้าจะซึมผ่านซอกมุมของสิ่งประดิษฐ์บางส่วนที่ถูกทิ้งร้างในอารยธรรมของมนุษย์สักวันแสงสีเหลือบของโอปอลจะฉายออกมาจากของสิ่งไหนที่เราลืมไว้ในความมืดหรือไม่พร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ